สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงวิธีการนำคะแนนออกมานะคะจากตัวโปรแกรม D-Learn อันดับแรกนะคะให้อาจารย์ไปที่หน้าหลักของวิชาค่ะจากนั้นที่ด้านซ้ายมือจะมีคำว่าเกรดอยู่ให้คลิกเข้าไปได้เลยนะคะจะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะให้อาจารย์เลือกที่ Export ค่ะตามด้วย Excel Spreadsheet ค่ะแล้วเลือกเซกชันที่ต้องการนะคะเมื่อได้เซกชันที่ต้องการแล้วค่ะอาจารย์สามารถที่จะเลือกคะแนนทั้งหมดนี้เลยก็ได้นะคะหรือหากไม่ต้องการคะแนนทั้งหมดนี้นะคะคลิกที่ Select All หรือว่า None ตรงนี้ค่ะแล้วไปเลือกคะแนนได้เองนะคะตามที่อาจารย์ต้องการได้เลยค่ะถัดมาด้านล่างนะคะตรง Export Format Option อาจารย์จะเลือกเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้หรือว่า Letter ก็ได้นะคะตรงเปอร์เซ็นต์ตรงนี้จะออกมาเป็นร้อยละนะคะแล้วก็ตัว Letter ตรงนี้ค่ะจะออกมาเป็นเกรดเช่นเกรด A หรือว่า B บวกเป็นต้นค่ะเมื่อได้สิ่งที่ต้องการแล้วนะคะอาจารย์คลิกที่ดาวน์โหลดค่ะจากนั้นไฟล์ก็จะไปอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของคอมพิวเตอร์ในเครื่องของอาจารย์นะคะอาจารย์ต้องเข้าไปในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดเพื่อเปลี่ยนชื่อไฟล์ให้เป็นเซกชันนั้นๆด้วยนะคะก่อนที่จะทำเซกชันอื่นต่อไปค่ะและนี่ก็คือวิธีการดาวน์โหลดคะแนนออกมานะคะลองนำไปใช้กันดูค่ะ